สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็จะพามาทำลัดช่องแตงไทยน้ำกะทินะคะลัดช่องนั้นลัดช่องแตงไทยน้ำกะทิอันนี้แตงไทยแตงไทยก็สุกหอมเลยนะคะเนี่ยแล้วอันนี้ลัดช่องลัดช่องย่าก็ซื้อมาเนาะไม่มีเวลามาทำเพราะว่าเดี๋ยวย่าจะพาไปทำน้ำกะทิอันนี้ก็กะทิ1กิโลใช้กะทิกล่องแล้วก็จะมีข้าวโพดใส่ข้าวโพดไปด้วยดูน่ากินอีกหน่อยเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายเกลืออันนี้ใส่ใบเตยไปด้วยนะคะนี่ค่ะลัดช่องแตงไทยน้ำกะทินะคะนี่จ้ะเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการทำน้ำกะทิเลยนะคะแล้วก็หั่นแตงก่อนเนาะเดี๋ยวย่าจะพาไปหั่นแตงก่อนแล้วก็ค่อยไปทำน้ำกะทินี่จ้ะอันนี้เราจะใส่เกลือเกลือนี่ก็จะได้ประมาณ1ช้อนใส่ไปเลยนะเพราะว่าแล้วก็ใช้อันนี้ประมาณ200กรัมน้ำตาลมะพร้าวมันจะได้ละลายพอดีถ้าน้ำกะทิมันร้อนได้ที่นั้นตาลก็จะได้ละลายนะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มไปอีกประมาณสัก100กรัมสัก100กรัมประมาณแค่นี้พอนี่เราก็จะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลมันจะละลายนะแล้วคราวนี้กะทิก็จะสุกพอดีกะทิอันนี้ย่าใช้กะทิกล่องนะเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดเนาะซื้อกะทิกล่องมาไว้ไปแต่อันนี้ก็เลยซื้อมาไว้เราจะซื้อกะทิสดมาไว้ก็กลัวมันอันนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วเนาะน้ำตาลละลายหมดแล้วแล้วคราวนี้เราก็ตั้งไฟไปอีกสักแป๊บหนึ่งให้มันร้อนให้กะทิมันสุกแต่พอมันสุกแล้วเนี่ยอันนี้เราก็ตักออกก็ได้นะเพราะว่ากลิ่นมันออกไปเนาะเพราะว่าเราทิ้งไว้มันก็จะช้ำใบเตยเนี่ยใบเตยเราก็ตักออกไปเลยก็หอมแล้วเดี๋ยวตั้งไฟอีกสักแป๊บหนึ่งให้น้ำกะทิมันสุกสักหน่อยแล้วเราก็ค่อยปิดแก๊สอันนี้เราก็จะหั่นแตงกันแตงสุกแล้วเราก็จะตักแหลงไม่ได้มันจะเละอันนี้เนี่ยเป็นยังไงหรออันนี้เราก็จะหั่นไปอักแล้วอาจจะสวยมากไม่สวยมากนะหั่นแตงกันนะคะหั่นไปเรื่อยๆหั่นจนกว่าแตงจะหมดมันไม่สุกมันก็จะไม่หอมมันจะไม่นิ่มแล้วก็จะไม่อร่อยแตงก่อนที่ว่าเราจะมาผ่าหรือว่ามาหั่นเราล้างข้างนอกมันก่อนนะล้างเปลือกมันก่อนเพราะว่าบางทีเราไปซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมั่งไฟมั่งมีฝุ่นมั่งอะไรอย่างเนาะเราก็ล้างก่อนแล้วค่อยๆเอามาปอกนะเพราะว่ามันเราไปซื้อเพราะว่าที่ตลาดเนาะมันก็มีหลายอย่างนี่นะคะตามชอบเลยนะคะใครชอบ
มากน้อยยังไงก็ใส่ได้เลยค่ะที่เราสะดวกนี่แล้วคราวนี้เราก็ตักน้ำกะทิราดไปนะคะนี่จ้าแล้วช่องน้ำกะทิแตงไทยแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดอันนี้สักหน่อยจะได้เห็นว่าเป็นข้าวโพดเนาะนี่จ้ะน่ากินไหมคะน่ากินไหมมาค่ะมาค่ะคลิปนี้ญาติน้องขุนก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแตงแล้วช่องน้ำกะทิแตงไทยแล้วก็ข้าวโพดนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคลิปนี้ญาติน้องขุนก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ